นะคะอยู่กับคุณตาคุณยายนะคะคุณตาคุณยายไม่ค่อยมีเวลานะคะก็เลยเอามาให้ทางร้านตัดสั้นแบบเกรียนทั้งตัวเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเสร็จแล้วจะเป็นยังไงอันนี้หลังจากเราตัดขนสั้นแล้วนะคะอันนี้เป็นแบบที่ได้จากตัวน้องนะคะเดี๋ยวจะไปอาบน้ำอันนี้ยังไม่อาบน้ำนะคะก็จะอาบน้ำแช่น้ำยากำจัดเห็บหมันให้ด้วยแล้วเดี๋ยวแจ้งเจ้าของไปอีกทีว่าจะให้หยุดยาหรือว่าฉีดยาป้องกันเห็บหมันด้วยไหมเพราะว่าน้องค่อนข้างที่จะเห็บก็ถือว่าเยอะอยู่นะคะแต่ว่าก็น้อยกว่าทุกครั้งที่มาอยู่เดี๋ยวจะตัดสั้นให้เลยจะได้ดูแลง่ายเพราะว่าน้องอยู่กับคุณตาคุณยายนะคะอาบน้ำเสร็จแล้วมาดูกันอีกทีว่าเป็นยังไงนะคะเราก็มาอาบน้ำด้วยแชมพูสมุนไพรสูตรของทางร้านเองนะคะช่วยดูแลเกี่ยวกับผิวหนังที่เป็นผิวหนังตกสะเก็ดผื่นแดงผื่นคันนะคะเห็บหมันนะคะแล้วก็ถ้าตัวไหนที่มีเห็บหมันเยอะๆช่างก็จะใช้น้ำยากำจัดเห็บหมันร่วมด้วยนะคะเพื่อที่จะช่วยกำจัดหมันเห็บที่อยู่บนตัวน้องให้ออกไปให้หมดนะคะแต่ถึงอย่างไรเจ้าของก็จะต้องหยอดยาป้องกันไว้กับตัวน้องแล้วก็กำจัดบริเวณบ้านด้วยนะคะเพราะว่าพอกำจัดที่ร้านไปแล้วพอไปถึงบ้านมันก็จะมีขึ้นมาใหม่อีกถ้าหากมีเห็บหมันอยู่ที่บ้านอีกนะคะอย่างน้อยเราควรจะกำจัดเห็บหมันหรือว่าหยอดยาอย่างน้อยเดือนละ1ครั้งนะคะถ้าไม่เห็นแล้วก็3เดือนครั้งหรือว่าถ้าไม่มีเลยก็6เดือนครั้งก็ได้นะคะเพื่อป้องกันไว้ไม่ให้มีเห็บหมันขึ้นมาเนาะน้องเสร็จแล้วนะคะน่ารักไหมร้านอาบน้ำตัดขนน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรมขอค่ะเบอร์โทรศัพท์086-640-4443ค่ะ ID Line 640-4443นะคะรายได้ส่วนหนึ่งเราจะใช้ในการจิตอาสาตัดขนให้น้องหมาจรและน้องหมาพิการตามมูลนิธิต่างๆนะคะอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะขอบคุณค่ะทรงนี้จะเป็นสั้นทั้งตัวนะคะไม่เหลือไหนเลยนะคะหัวหางก็ตัดออกเลยนะขอบคุณค่ะ